างคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นะครับนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่าเรื่องพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ทางคุณธีรชัยบอกว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องเลขที่112วันที่13พฤษภาคม2562นะครับขั้นตอนต่อไปศาลแจ้งว่าจะรับคำร้องของตนหรือไม่ก็ต้องรอฟังผลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่บทความการตีคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐโดยระบุนะครับว่าการตีความว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐขัดกับหลักการและข้อเท็จจริงของข้อกฎหมายที่สำคัญคือขัดต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างสิ้นเชิงโดยเรื่องนี้จะถูกมองว่าความเห็นที่ตีความเหล่านั้นที่ออกมาไม่เที่ยงธรรมและไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคนที่ใช้กฎหมายต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์และเจตนาไม่สุจริตหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วกฎหมายเหล่านั้นก็จะเสื่อมและจะกลับมาเป็นความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงและไม่มีทางแก้ไขได้ทางสมาคมจึงมีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏพลเอกประยุทธ์คือเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ขาดคุณสมบัติไม่สมควรถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง